สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาคลิปของเพียวอัชราพรเตยหัตถยาและยุ้ยชิตพรจากแอคเคาท์Japan Volleyball League มาฝากกันนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำแอคเคาท์นี้ก่อน Japan Volleyball League ก็เป็นแอคเคาท์อย่างเป็นทางการที่เป็นภาษาไทยของลีกญี่ปุ่นมีทั้ง Twitter และ Instagram ทางญี่ปุ่นก็ตั้งใจทำแอคเคาท์ภาษาไทยมาเพื่อคนไทยเลยนะคะเนี่ยคลิปที่น่าสนใจในตอนนี้ก็เป็นคลิปที่ให้สาวๆพูดถึงกิจวัตรก่อนแข่งขันความคิดเห็นเกี่ยวกับ V-League ข้อความที่อยากฝากถึงคนที่อยากเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพนอกจากนี้ก็ยังมีคลิปที่หนุ่มๆญี่ปุ่นพูดภาษาไทยด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยก็ไป follow account นี้ทั้งทาง Twitter และ Instagram กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะเพียวอัชราพรพงยศนะคะ NEC ค่ะค่ะกิจวัตรหรือนิสัยก่อนการแข่งนะคะก็จะเป็นการฟังเพลงค่ะอยู่กับตัวเองทำสมาธิด้วยการฟังเพลงค่ะความคิดเห็นเกี่ยวกับ V-League นะคะก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างโหดแล้วก็หินพอสมควรเลยค่ะเพราะว่าแต่ละทีมก็จะมีแบบว่าฝีมือคือแบบพอๆกันหมดเลยค่ะก็ถือว่าแบบเป็นอะไรที่ท้าทายค่ะค่ะข้อความที่อยากจะส่งถึงเยาวชนนะคะที่ลงในการเล่นวอลเลย์บอลค่ะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นค่ะแล้วก็ให้มีแพชชั่นในการเล่นคือให้แบบทุ่มเทกับสิ่งที่เราทำอะค่ะไม่ว่าข้างหน้าผลมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็โฟกัสทำให้เต็มที่ค่ะเพียวอัชราพรคงยศนะคะอย่าลืมนะคะติดตาม Instagram อย่างเป็นทางการภาษาไทยของ Japan Volleyball League ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเตยค่ะหัตถยาบุญสุขนะคะจากสโมสรโตโยต้าออโต้บอดี้พริตตี้ค่ะก็รูทีนของเตยนะคะก่อนแข่งก็จะประมาณอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วก็พยายามแบบฟังเพลงอยู่กับใส่หูฟังอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบเหมือนทบทวนบทเรียนของตัวเองก่อนที่จะลงสนามแข่งขันค่ะแล้วก็ค่อยไปโฟกัสทีละทีมก็รู้สึกว่าวีลีกของญี่ปุ่นนะคะเป็นวีลีกที่มีมาตรฐานที่สูงมากๆก็เตยเองก็อยากจะให้ประเทศไทยมีการพัฒนาแบบนี้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นไทยก็ฝากถึงน้องทุกคนนะคะที่กำลังสนใจในด้านวอลเลย์บอลนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความอดทนมีความพยายามค่ะว่าเชื่อเสมอค่ะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จของเราอยู่ที่นั่นค่ะก็ฝากติดตามวอลเลย์บอลเจแปนลีกด้วยนะคะผ่านทาง Instagram ค่ะสวัสดีค่ะชื่อชิตพรกำลังมากนะคะชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะก่อนการแข่งขันนะคะก็จะมีดูวิดีโอก่อนแข่งนะคะแล้วก็จะฟังเพลงให้แบบรู้สึกผ่อนคลายค่ะเป็นวีที่แบบการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ผู้เล่นมีศักยภาพมากมายค่ะดูแล้วสนุกแน่นอนค่ะอยากจะฝากไปถึงเยาวชนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนได้มีแรงต่อสู้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเล่นกีฬาอาชีพได้ในอนาคตนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตาม Instagram Japan Volleyball League ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ